ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคําถามที่มีคนถามมาว่าแล้วจะคู่กู้ไฟล์ภาพกู้ไฟล์วิดีโอที่เราลบไปแล้วทํำยังไงในเครื่อง Xiaomi อันนี้อยู่ใน Redmi Note 9นะพี <c> ่ <oughs> มี Mi Note 8 ผมไม่มีโน้ต8ปี่ดูโน้ต9้เเถอะผมว่ามันเหมือนกันนั่นแหละไม่น่าจะต่างกันเลยเอาผู้กันตรงกงมาเราจะกู้ยังไงอันนี้คุณก็ต้องเข้าไปในแกลลอรี่สิจ้ะนี่เข้าไปในแกลลอรี่คุณลบในแกลลอรี่ใช่ไหมมารูปภาพนี่คุณถามเรื่องรูปภาพใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ไปกดนี่ จุดสามจุดมุมบนเนี่ยขบบนเนี่ยนะไอจุดสามจุดตรงเนี้ยกดลงไปคุณก็จะเห็นคําว่าถังขยะอยู่ตรงนี้นี่กดลงไปบนคําว่าถังขยะเราก็จะเห็นไฟล์ภาพที่เราลบแล้วหรือแม้แต่ไฟล,ล์วิดีโอที่เราลบไปแล้วโอเคมัย้ยหลังจากนั้นเราก็เอานิ้วของเราเนี่ยแตะค้างที่รูปภาพไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะกูก้นะ,ะถ้าจะกู้กลับก็แกะแตะค้างไว้ นี่อ่ามันก็จะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้คุณจะกู้ไฟล์ภาพไหนบ้างล่ะคุณอยากจะกู้ไฟล์ภาพไหนคุณก็ติ๊กไปเนี่ยคุณก็ติ๊กให้มันเป็นสีฟ้าฟ้าฟ้าขึ้นมาอ่าสถานการณ์สมมุติจึกอันที่สองโอเคไหมเหลือหลังจากนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอ้โหมันมีที่เราติ๊กเยอะเลยเราจะกู้ให้หมดเลยได้ไหมอ่าเราก็ติ๊กทีเดียวสิพี้จะไปติ๊กให้มันเหนื่อยทาไม กดติ๊กตรงนี้มันติ๊กถูกภาพโอเคไหมแล้วค่อยมาไล่เอาออกไว้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้อย่างนี้ก็ได้เอออย่างนี้ก็ได้นะหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าคืนค่าเท่านั้นเองมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมคือมันจะกลับไปในแกลเลอรี่ข้างในรูปของเราอ่ะมันไม่อยู่ในทางขยญ่ต่อไปอืมนะเอ่อยกตัวอย่างสักอันก็ได็เดี๋ยนะเอาให้หมด แล้วก็ลบออกให้หมดโอเคติ๊กถูกกันเดียวพี่เขียนไปนั่งตามไรล,ลบเยอะเกินไปอ่ะแล้วเราก็กดคืนค่าอ่านี่คืนค่านะอ่ะกดคืนค่าปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเอ่อแล้วเราก็กดย้อนออกมาเราก็จะเห็นว่ามันออกมาอยู่นอกอย่างไปไหนแหละพี่เอาของผมไปไหนเนี่ยอโอเคมันก็ห่อ,อมาอยู่ข้างนอกแล้วโอเคไหมอ่ะเออ นะเออโอเคแก่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายหรือเอามีเดี๋ยวหรืออีกหรืออาหรือรลายครบเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ครบอีกอ่ะเราก็มาที่จุด3ามจุดอีกครั้งหนึ่งแล้วเข้าไปในถังขยะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไม่ใช่เราไม่ได้ตั้งคาเราก็าไม่ได้ถังขยะตรงนี้เนี่ยเรารู้ถึงกู้แล้วเนี่ยเราบึงล้างบ้างเราเขี้เกียจวก็ไม่เก็บละเออน่าจะล้างเมื่อไหร่เดี๋ยวได้ใช้ <laughs> ไม่รู้เป็นอะไรล้างทีไหลได้ใช้ทุกทีแต่ก็เราถ้ามีความมั่นใจเราล้างอ่ะเราจะล้างถ้าเราจะล้างแบบไม่ต้องมานั่งติ๊กทีละอันอ่ะล้างรวดเดียวเลยได้ไหมเออเพราะ่ะเพราะเวลาเรากดแช่เนี่ยมันจะขึ้นถังขยะให้เราล้างด้วยเราล้างเป็นบางอันก็ได้หรืออ่หรือหรือเราไม่ล้างอ่ะเราจะล้างแบบรวดเดียวเลยได้ไหมล้างแบบรวดเดียวก็ถังขยะข้างบนเลยพี่นี่กดติ๊กลงไปเขาก็จะถามว่าเ รูปแล้ววิดีโอทั้งหมดเนี่ยจะถูกลบหน้าแล้วมันจะไม่สามารถกู้คืนได้อีกเลยคุณโอเคใช่ไหมถ้าโอเคก็กดลบจบของหายเกลี้ยงสะอาดสะอาดเลยคดีไม่มีเหลือในเครื่องออ,อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเครื่องเสี่ยวมี่เนี่ยสังเกตผมเคยสังเกตนะอ,อของที่ลบแล้วเนี่ยบางทีเราลบเสร็จแล้ว เข้าไปดูในพื้นที่เออเราเรามีของเยอะเลยเรู้สึกว่าโอ้โหเครื่องมันเต็มเลยอ่ะเราลบออกตั้งเยอะแยะแล้วเราก็ไปดูในพื้นที่ที่ที่เป็นที่ของเครื่องที่ของอะไรเงี้ยว่ามันมันเพิ่มขึ้นบ้างไหมหลังจากลบของอ่ะอ,อผมว่กกดลบแล้วมันมันไม่เพิ่มขึ้น <laughs> ลบในถังขยะนะพื้นที่เราที่มันไม่ว่างเพิ่มขึ้นเลยเราก็แปลกใจทําไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ย ออไม่ต้องตกใจถ้าเป็นอย่างนั้นออผมก็แนะนําว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นคือลบเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากมายก็เคลียร์แคสปิดเปิดเครื่องแค่นั้นเองกลับมาอีกครั้งคุณไปดูพื้นที่มันจะว่างเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผมเคยลองแล้วมันไม่เพิ่มขึ้นหลังจากลบคุณต้องเคลียร์แคสปิด,เป,ดเปิดเครื่องก่อนมันก็จะเพิ่มขึ้นเองโอเคไหมอ่าน่าจะครบแล้วลรัพูดซะยาวเดี๋ยวหาวันเลอะเธออีกไม่เป็นไรพี่ก็ทิชชู่มันก็เช็ดเเอาหน่อยลวกันถ้าบันเลอะเธอ ประมาณนี้สำหรับคำถามที่ถามว่าเราจะกู้ไฟภาพกลับมายังไงพูดถึงลบไปด้วยเลยแล้วก็ลบลบไปเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่บ้างก็ประมาณนี้แหละที่เอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ